นการในการหลอกลวงประชาชนนะครับนะที่เรามีการจับกลุ่มผู้ต้องหาข้อมูลเราจะรับวันนี้เราจะรับจากการแก้บ่อแสจากประชาชนเป็นศูนย์กลางนะครับนะในพฤติกรรมการหลอกลวงเนี่ยหลอกลวงมาตั้งแต่ปี58แล้วนะครับนะตัวเองเนี่ยเปิดบริษัทในพื้นที่ของบุรีรัมย์นะครับแล้วหลอกลวงประชาชนประเด็นหลักที่ทำก็คือที่เดือดร้อนมากๆก็คือเกษตรกรนะครับนะก็หลอกลวงว่าได้รับเงินสนับสนุนไปจาก UN นะครับเป็นวงเงินมหาศาลนะครับแล้วก็ชักชวนให้ประชาชนเนี่ยมาสมัครเป็นสมาชิกนะครับนะรายละ1,000-5,000ยิ่งสมัครมากยิ่งกู้เงินได้มากนะครับนะไอ้ลงสมัคร5,000กู้เท่าไหร่50ล้านเนี่ย15ล้านเช่นสมัคร 5,000 เนี่ยกู้ได้15ล้านสมัคร 1,000 กู้ได้5ล้านอย่างนี้นะครับประชาชนเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าประชาชนเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขาเข้าไปถึงแหล่งเงินกู้นะครับนะเพราะนั้นเมื่อเจอแหล่งเงินกู้แบบนี้เนี่ยเขาไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรมากนะครับก็รีบดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกแล้วจากนั้นอบรมก็เก็บรายละ 2,500 ตรงยืนเดือนนะเพราะนั้นอาศัยจำนวนสมาชิกจำนวนมากนะครับนะวันนี้ความเสียหายที่เราพบเนี่ยประมาณ300กว่าคนนะนะเพราะฉะนั้นทันทีที่เราได้รับการร้องเรียนจากประชาชนนะครับนะเราร่วมกันใช้เวลาสืบสวนเรื่องนี้ประมาณ3สัปดาห์นะครับนะจึงขอมัดหมายจับต่อศาลแล้วก็จับกลุ่มตัวผู้หาได้นะในพื้นที่ของสุรินทร์ใช่ไหมที่กาญจนบุรีครับเราไปจับกลุ่มได้ที่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนะเพราะฉะนั้นนะในการพฤติกรรมแบบนี้โดยตั้งชื่อว่าบริษัททันปีกรุ๊ปนะครับนะไทยลาวกัมพูชาจำกัดนะครับนะตัวผู้ต้องหาเนี่ยเราดำเนินคดีในความผิดร่วมกันนะครับนะคือ1ช่อโกงประชาชนนะครับนะ2นำข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อาจจะโทษจำคุกหลายท้องที่ต่อเนื่องกันนะรวมทั้งสน.ประชาธิปไตยด้วยสุรินทร์ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่ผมต้องกล่าวเรียนนะครับว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะครับนะแล้วเรากำลังไล่กวาดล้างวันนี้ตั้งแต่โอดีแคปิตอลตั้งแต่บริษัทการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆนะครับนะวันนี้ความเสียหายเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านจริงๆเรามีการจับกุมการหลอกลวงแบบนี้มาวันนี้ไม่ต่ำกว่า10รายแล้วนะครับนะบางรายนะเราอนุญาตให้ประกันไปยังไม่ทำต่ออีกไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวจะไล่สืบทรัพย์นะไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วดำเนินการมาตรการยึดทรัพย์ฟอกเงินให้หมดนะครับนะเพราะนั้นการหลอกลวงเช่นนี้ผมต้องกราบเรียนถึงประชาชนนะครับการหลอกลวงลงทุนหรือการหลอกลวงเป็นสมาชิกแบบนี้แล้วได้เงินมาแบบนี้หรือหลอกลวงลงทุนแล้วได้เงินมากกว่า 10% นะไม่มีเด็ดขาดนะครับนะครับแล้วเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรวันนี้นโยบายรัฐบาลเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างความเท่าเทียมกันลดความเดือดร้อนในสังคมนะครับดังนั้นวันนี้นโยบายรัฐบาลเร่งรัดเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนะครับโดยการคืนที่ดินให้กับประชาชนนะครับแล้วปรับหนี้นอกระบบเป็นหนี้ในระบบอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมายนะครับ 15% ต่อปีเพราะฉะนั้นการกระทำต่อเกษตรกรแบบนี้เราจะไม่ปล่อยไว้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันที่20นี้เราจะเปิดบูรณาการทั้งประเทศอีกครั้งในการคืนที่ดินให้กับประชาชนนะแล้วปรับหนี้นอกระบบเป็นในระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับนะโดยจะเน้นในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์อุดรนะอีกส่วนนะครับนะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับนะครับวันนี้ประมาณ30กว่าล้านบาทนะครับนะแต่ผมมั่นใจว่ามีมากกว่านี้เพราะก็ทำตั้งแต่ปี58โดยเน้นจำนวนวอลุ่มจำนวนความปริมาณเป็นหลักนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เกษตรกรเดือดร้อนจริงๆวันนี้ถ้าเราไม่ลงมือมาทำอย่างรวดเร็วนะครับปัญหาก็ลุกลามไปมากกว่านี้อีกนะครับ